เนื่องในโอกาสวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติดิฉันชลิดานันทลัมพรกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นแม่และความรักที่มีต่อลูกจึงได้จัดโครงการร้อยรักดวงใจมอบให้แม่ดิฉันจึงได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมทำการ์ดเพื่อมอบให้แม่พร้อมจัดนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงที่ห้องเกียรติยศณอาคารอินเตอร์ลิงค์ในวันที่12สิงหานี้ทุกท่านอย่าลืมบอกรักแม่นะคะ